สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะทับ2และ4ทับ3ที่น่ารักทุกๆคนนะลูกนะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูฝนอีกแล้วนะคะในเช้าวันพุธที่22นะคะเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เราจะมาเจอกันในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยนะลูกเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันไปเลยนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะวันนี้นักเรียนนะคะเด็กๆเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้เด็กๆฟังนะมาแบบเสียงใสๆนะอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม่นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจางเรือนร่างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะทานว้าวุ่นแม่ทูลหัวจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัวแม่อย่ามัวมองนักจงหักใจนะคะวันนี้มาแบบเสียงใสๆตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้บทคุณครูมีบทร้อยกรองมาให้เด็กๆอ่านเด็กๆคะวันนี้คุณครูจะนำเสนอในเรื่องของบทอะไรคะครูฝนคะเป็นลักษณะของบทร้อยกรองนะคะคะมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้ยายหนูบอกว่าคุณครูฝนเสียงเพราะมากเลยค่ะตกใจนึกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะนำเสนอในเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะลูกนะบทร้อยกรองคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันลักษณะของคำประพันธ์มันจะมีอยู่สองอย่างนะลูกนะก็คืองานประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรองนะคะแล้วก็งานประพันธ์ที่เป็นลักษณะของบทร้อยแก้วนั่นเองนะคะบทร้อยกรองกับบทร้อยแก้วจะมีความแตกต่างกันวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะลูกนะโอเคเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าบทร้อยกรองกันก่อนบทร้อยกรองคืออะไรบทร้อยกรองก็คือคำประพันธ์ชนิดต่างๆนะลูกนะเป็นประเภทต่างๆซึ่งจะมีลักษณะบังคับนะคะในบทร้อยกรองที่แตกต่างกันออกไปนะคะจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของคำประพันธ์นั้นๆนะคะลักษณะของคำประพันธ์ที่เกิดขึ้นมีคำประพันธ์ประเภทอะไรบ้างเรามาดูประเภทของบทร้อยกรองกันนะลูกนะบทร้อยกรองในชีวิตประจำวันของเราในหลักสูตรชั้นระดับชั้นประถมศึกษานะลูกนะเด็กๆจะต้องรู้จักนะคะนี่5อย่างนี้เป็นหลักเลยในส่วนของมัธยมก็จะมีต่อไปนะลูกนะในระดับมัธยมเนาะเรามาดูในระดับของเราตั้งแต่ในระดับชั้นป.1ถึงชั้นป.6เด็กๆจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเมื่อจบหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษานะลูกหัวข้อที่1เด็กๆจะต้องทราบว่ากลอน4คืออะไรนะคะประเภทที่2ก็คือกลอน6ประเภทที่3ก็คือกลอนสุภาพหรือที่เราเรียกอีกหนึ่งว่ากลอนอะไรคะเด็กๆทราบไหมเด็กป.4รู้ไหมหรือกลอนอะไรลูกกลอนสุภาพหรือที่เรียกว่ากลอนอะไรที่มี8พยางค์ลูกกลอนอะไรกลอน8นะคะกลอน8เนาะเด็กๆปอต้นนะคะอาจจะคุ้นเคยกลอน4กับกลอน6วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมเนาะก็คือเรื่องของกลอนสุภาพนั่นเองนะคะโอเคข้อ4นะคะประเภทกาบนะลูกก็จะมีหลายกาบเนาะในลักษณะของคำประพันธ์นี้ก็คือนำเสนอในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็กลม4สุภาพซึ่งจะต่อยอดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะลูกนะโอเคมาเรียนกับครูฝนเด็กๆจะต้องรู้เกี่ยวกับ5หัวข้อซึ่งเป็นลักษณะของบทร้อยกรอง5อย่างประเภทนี้นะโอเควันนี้นะคะเรามาดูลักษณะนะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับประเภทนะคะของบทร้อยกรองไปแล้วทีนี้เราจะมาดูหลักในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกันนักเรียนว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนั้นอ่านอย่างไรลักษณะหลักพื้นเลยนะคะหลักพื้นฐานเบื้องต้นเลย1 นะคะเด็กๆจะต้องพิจารณาให้ทราบก่อน
ว่าลักษณะของคำประพันธ์หรือลักษณะการแต่งของบทร้อยกรองนั้นมันเป็นบทร้อยกรองประเภทอะไรเช่นเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ครูอ่านให้เด็กๆฟังใช่ไหมคะมันก็จะเป็นลักษณะของคำประพันธ์ที่แตกต่างกันออกไปนะจะไม่เหมือนกันมีทั้งกลอนมีทั้งกาบมีทั้งโคลงมีทั้งไร้นะคะซึ่งลักษณะเวลาอ่านเด็กๆจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะของคำประพันธ์ของบทร้อยกรองให้มันได้เราจึงจะสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของการอ่านจังหวะนะคะถ้าจังหวะกาบก็จะเร็วขึ้นแต่กลอนก็จะเป็นลักษณะของการอ่านที่แบบมีจังหวะแบบเนิบนาบนะคะเลิ้มนะคะเวลาอ่านแล้วนะคะมันก็จะพลิ้วไหวฟังแล้วรู้สึกอยากจะหลับอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคข้อ2นะคะให้เด็กๆสังเกตเกี่ยวกับจำนวนพยางค์หรือจำนวนคำในแต่ละวรรคซึ่งลักษณะของคำอะไรคะคำบังคับของลักษณะของบทร้อยกรองจะแตกต่างกันออกไปเช่นกลอนสุภาพก็จะมีเริ่มต้นที่7ถึง9พยางค์แบบนี้ลูกถ้ากับยานี11มี11พยางค์วรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6แบบนี้ค่ะก็จะมีลักษณะสังเกตและก็อะไรคะมีจำนวนนะคะพยางค์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะข้อ3ลูกการแบ่งจังหวะในการอ่านตรงนี้สำคัญมากๆนะคะการแบ่งจังหวะในการอ่านจะช่วยในการอะไรคะผ่อนลมหายใจนะคะให้เราอ่านบทร้อยกรองนั้นไปตามจังหวะของบทร้อยกรองนะลูกนะตามลักษณะของคำประพันธ์นะคะต่อไปค่ะหัวข้อที่5นะคะก็คือให้เราค้นหาความหมายของคำศัพท์ยากซึ่งปรากฏอยู่ในเนื้อหาของบทร้อยกรองนะคะเราจะมีการอ่านเป็นลักษณะของจังหวะที่มีการเอื้อนเสียงลากเสียงแล้วก็หลบเสียงตามจังหวะในการอ่านนั้น6นะคะมีการแปลความหมายและมีการตีความจากบทร้อยกรองให้ได้นะคะเมื่อเราค้นหาความหมายของคำศัพท์แล้วเราจะต้องรู้ว่าบทร้อยกรองที่เราอ่านนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะอะไรคะนำความรู้ในการแปลความตีความนั้นมาสรุปนะคะเป็นภาษาของตนเองสั้นๆว่าสาระสำคัญของบทร้อยกรองหรือแนวคิดที่ปรากฏในบทร้อยกรองนั้นเขาเอ่ยถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอยากให้เด็กๆพัฒนาต่อยอดก็คือเด็กๆจะต้องทราบเพราะว่าแผนผังในบทร้อยกรองนั้นเราจะเขียนอย่างไรแต่ละประเภทถ้ากาบยานิสเอ็ดเขียนยังไงนะแผนผังเป็นยังไงบทร้อยกรองที่เป็นลักษณะของกลอนสี่เขียนอย่างไรเด็กๆจะต้องทราบนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างนะคะของบทกลอนแล้วก็ลักษณะของแผนผังของกลอนสุภาพหรือที่เราได้ยินว่ากลอน8นั่นเองนะคะมาให้เด็กๆได้ดูได้สังเกตกันในวันนี้นะโอเคพร้อมแล้วเราไปดูเกี่ยวกับลักษณะบังคับของกลอนสุภาพกันนะคะดูลักษณะของจำนวนคำก่อนเลยนะคะจำนวนคำในส่วนของจำนวนคำในกลอนสุภาพนั้นจะเริ่มต้นที่7ถึง9พยางค์นะลูกนะแต่ที่นิยมส่วนใหญ่เขาจะแต่งที่8พยางค์ถามว่าทำไมจะต้อง8ก็เพราะว่าลงท้ายด้วย8พยางค์จะมีความไพเราะสุดละนะคะข้อ2การแบ่งคำในการอ่านถ้ามีจำนวนพยางค์ในการอ่าน7พยางค์เราจะอ่าน2 3 2นะลูกนะแต่ถ้ามี8พยางค์จะอ่านอะไรคะ3 2 3นะคะ3 2 3สักครู่นึงค่ะทำไมคุณครูคะขออนุญาตไปกินน้ำค่ะสักครู่นึงค่ะตรงนี้นะคะจะอ่าน3 2 3นะคะแล้วก็ถ้าเป็น9พยางค์จะแบ่งอ่าน3 3 3ตามจังหวะนะคะของการอ่านนะคะซึ่งจะแตกต่างกันออกไปเนาะทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของการสร้างคำนะคะแล้วก็การเลือกใช้ถ้อยคำให้มีความสุภาพแล้วก็อ่อนหวานนะคะของบทร้อยกรองที่แตกต่างกันออกไปนะคะโอเคนะคะจังหวะข้อนี้สำคัญมากจังหวะในการอ่านนะคะจังหวะจะมีความเนิบนาบคำว่าเนิบนาบในที่นี้ก็คือจังหวะมันจะพลิ้วไหวมันจะมีลูกเอื้อนลูกเอ่ยเหมือนที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีจังหวะพลิ้วไหวตามลักษณะของคำประพันธ์ในส่วนของบทร้อยกรองนะคะหลังจากที่เราทราบเกี่ยวกับลักษณะบังคับของบทร้อยกรองไปแล้วเราจะมาดูแผนผังนะลูกแผนผังของบทร้อยกรองกันนะคะอันนี้เห็นไหมคะนับจำนวนพยางค์สิลูกอันนี้กรอนสุภาพหรือกรอน8นะลักษณะแผนผังฉันทลักษณ์บังคับดังต่อไปนี้นะคะนับจำนวนพยางค์วรรคหน้ามี1 2 3 4 5 6 7 8วรรคหลังก็มีเหมือนกัน8พยางค์นะคะวรรคที่1เรียกว่าวรรคสดับวรรคที่2เรียกว่าวรรครับวรรคที่3เรียกว่าวรรครองและวรรคที่4เรียกว่าวรรคส่งนะลูกนะอันนี้ก็คือ4บาทนะ4วรรคเป็นรวมกันเป็น1บท1 2 3 4รวมกันเป็น1บทอันนี้ก็นับ1 2 3 4รวมกันเป็น1บท
ดังนั้นแผนผังบทร้อยกรองบทนี้จะมีทั้งหมดจำนวน2บทมีทั้งหมดกี่วรรคคะกี่วรรคลูก1บทมี4วรรคถ้า2บทมีกี่วรรคคะ8วรรคครับอ่าเก่งมากนะคะโอเคค่ะในวันนี้เราผ่านไปแล้วจำนวนคำจะเริ่มต้นที่7ถึง9พยางค์ใช่มั้ยแต่แผนผังจะมี8พยางค์นะลูกนะเรามาดูลักษณะบังคับของกลอนสุภาพกันกลอนสุภาพจะมีลักษณะบังคับนะลูกนะนี่ดังนี้นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะหรือวรรคสดับจะสัมผัสกับพยางค์ที่3ของวรรคที่2นะลูกนะดูตามเพอร์เซลคุณครูนะน้องครูก็ไม่ค่อยจะดีอ่ะลงท้ายนะคะพยางค์ที่3ของวรรคที่2หรือถ้าลงท้ายพยางค์ที่3ของวรรคที่2ไม่ได้จะสามารถลงพยางค์ที่4ของวรรคที่2ก็ได้นะคะแล้วก็พยางค์ที่2นะคะของวรรคที่2จะสัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่3และพยางค์สุดท้ายของวรรคที่3จะสัมผัสกับพยางค์ที่3ของวรรคที่4และตรงนี้นะคะคำสุดท้ายของวรรคส่งนะคะจะสัมผัสกับพยางค์สุดท้ายของวรรคที่2ในบทที่2เราเรียกสัมผัสตรงนี้ว่าสัมผัสระหว่างบทนั่นเองส่วนวรรคอื่นก็เหมือนเดิมกับอะไรคะบทแรกนะคะนี่ก็คือลักษณะสัมผัสของบทร้อยกรองที่เป็นลักษณะของกลอนสุภาพนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะเห็นได้ว่าถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากนะคะเวลาอ่านแล้วมันก่อให้เกิดความไพเราะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้เป็นบทร้อยกรองนะคะที่เขาได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะกล่าวเชิดชูเกี่ยวกับท่านสุนทรภู่นะคะนี่เห็นไหมเขาอ่านนะคะครูกวีพระภูมิศรีสมณพระสุนทรโวหารสง่าสีความรู้ปราดอาจเปรียบดังชนละทีปัตถภีนี้นี้เล่าเถ้าครูกรอนครูกวีศรีสุนทรอมรชาติว่ายนิรอดศาสตร์สร้างสิ้นอักษรรำควรคิดรำพึงถึงบังออนกาบโครงกรสอนมนุษย์สุดธนาอ่านแค่นี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของลักษณะของกลอนสุภาพที่เขาแต่งนะคะเนื่องในวันสุนทรภู่วันที่26มิถุนายนนะคะอันนี้เขาก็แต่งเชิดชูมาคุณครูเอามาให้เด็กๆ ดูอันนี้มีทั้งหมดกี่บทลูก1 2 3และ4บทด้วยกันนะคะเวลาคุณครูให้เด็กๆแต่งนะคะก็จะแต่งแค่2บท2บทก็คือ8วรรคนะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ได้นะคะให้ความรู้นะคะเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของการอ่านบทร้อยกรองนะคะบทร้อยกรองที่คุณครูนำเสนอในวันนี้ก็คือบทร้อยกรองเรื่องอะไรคะกลอนสุภาพหรือที่เราเรียกอีกหนึ่งว่ากลอนอะไรนะลูกกลอนอะไรนะกลอน8นั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจดสาระสำคัญหัวข้อนี้เราเรียนไปก่อนนะลูกนะแต่เวลาสอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะสอบในลักษณะของตัวต่อตัวนะลูกนะถ้าเราสามารถเปิดเทอมได้แต่ถ้าเปิดไม่ได้นะคะจะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งนะอัดคลิปวิดีโออ่านบทด้วยกรองส่งคุณครูนะก็เตรียมตัวเอาไว้นะคะก็เป็นบทอักขยันที่เราท่องนั่นแหละนะคะประจำเดือนเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเด็กๆค่ะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ